สู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกรายชื่อทุก SMS รวบรวมนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าสู่ในส่วนของพิธีแน่นอนเป็นการเสริมธาตุทั้ง4นะครับเวลาบวงสรวงสักการะนะครับท่านก็จะเห็นว่าในพิธีกรรมใหญ่ๆนะมักเสริมในธาตุทั้ง4ดินน้ำลงไปนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะนะครับลุยกันต่อเลยนะ SMS นะคุณผู้ชมส่งเข้ามาเลยนะคุณพรศักดิ์เรื่องงานจะดีหรือเปล่าปีนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์น้ำดีไหมคะอ๋อแล้วก็พ่อจะอาการดีขึ้นไหมนะครับก็คือห่วงคุณพ่อคุณพ่อก่อนแล้วกันนะครับคุณพรศักดิ์คุณพ่อมีแนวโน้มที่จะคืออาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์นี้ง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นช่วงถึงปลายมีนาต้นเมษายังไม่ค่อยดีแต่หลังจากสงกรานต์ตรงนั้นกำลังจะดีขึ้นแล้วฉะนั้นเอาใจช่วยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องว่าทำธุรกิจสัตว์น้ำเนี่ยถามว่าดีไหมในจังหวะของคุณเนี่ยเหมือนจะได้ธุรกิจที่พออกพอใจพอสมควรนะครับนี่ยังเหลือไหมเหลืออีกหนึ่งท่านค่ะมอบให้คุณพรศักดิ์เลยนะขอบารมีครูบาอาจารย์นะให้คุณดำเนินกิจการต่างๆนะครับคล่องตัวด้วยครับคุณพรศักดิ์กับไรเซนเลยครับแต่ว่าทุกท่านยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะกับคุณพรศักดิ์นะฮะมอบลายเซ็นนี้เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรินทร์จะหมดเคราะห์เมื่อไหร่อยากมีลายเซ็นครับอาจารย์ได้เลยครับมีลายเซ็นก็อย่าลืมดูว่าทิศทางลายเซ็นเป็นยังไงกับหนังสือนะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตด้วยนะครับที่ C1 Book พร้อมกับลายเซ็นนี้มอบให้เป็นลุงหน้าฝากไว้นะทุกสาขาเลยนะตอนนี้สามารถหาซื้อได้ไปที่ภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มีนะฮะเชียงรายเชียงใหม่หรือแม้แต่ทางนะฮะทางไหนดีทุกที่ทุกภาคดีครับมีหมดนะฮะตอนนี้ก็มีเหลือบ้างเล่ม2เล่มบางสาขาหมดแล้วหมดแล้วใช่ต้องรีบสักนิดนึงเนาะ SMS ต่อมาค่ะขอความเมตตานะคุณธนิตภพโอ้ยินดีเลยครับไม่ต้องนะฮะไม่ต้องขอความเมตตาเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วธนิตภพนะฮะเขาบอกว่าขอลายเซ็นเอาลายเซ็นรถเหรอครับอ๋อลายเซ็นของคุณนะฮะลายเซ็นของคุณธนิตภพแล้วก็เลขทะเบียน1408ค่ะโอ้โหปัญหานี่ซ้ําซ้อนนะเกิดขึ้น2ก้อนในการก้อนแรกก็คือเรื่องของสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาแต่อีกก้อนหนึ่งมาเรื่องของธุรกิจหรือกิจการที่รอบตัวเนี่ยมันจะเข้ามาซ้ำซ้อนและซ้ำเติมคุณไม่ได้แล้วต้องช่วยก่อนลายเซ็นปลดหนี้ครับชาญนิจพลนะครับกับลายเซ็นนี้คำว่าปลดหนี้คืออะไรให้คุณมีสตินะครับแล้วก็พยายามทำบุญมากๆนะเพียงแต่เอาลายเซ็นไว้เป็นกำลังใจแล้วก็เสริมเมตตาทั้ง4ด้วยลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุมิตร14ปีนะบอกมีโรคแทรกซ้อนตลอดเลขบ้าน264ค่ะกุมารทองภูลาภองค์ดำยังอยู่หรือเปล่าแล้วที่เห็นเนี่ยใช่ไหมใช่ครับนิมิตมาเรื่อยๆน้องเขาค่อนข้างจะให้คุณกับเจ้าของบ้านแต่ว่ายังไงก็ตามนะป่วยเจ็บก็สามารถสวดมนต์สมาธินะฮะศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินนะครับสุมิตครับกับลายเซ็นนี้เลยนะครับนี่ฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแสงจันทร์บอกว่าไม่ทราบว่าจะบูชาอะไรดีคะบูชาพระพุทธบริหารจอมราชันมอบเหรียญพระพุทธบริหารจอมราชันให้คุณแสงจันทร์เพราะว่าพระนี่สูงสุดแล้วนะพุทธปฏิมหาราชายะนะครับนี่คือพระคาถาซึ่งคุณจะได้พร้อมกับเหรียญ นะครับเหรียญพระพุทธบริหารจอมราชันนะครับยังไงก็ตามนะมีโอกาสเข้าไปกราบไหว้สักการะนะขอพรพระพุทธบริหารจอมราชันด้วยนะครับที่เหนือเขื่อนลำตะคองเป็นพระของครอบครัวพวกเรามีละครชาแนลนะครับอย่าลืมให้ท่านผู้ชมผ่านไปขอพรได้เลยศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆท่านผู้ชมนะฮะพระผู้บริหารจอมราชันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวนีนะจะหมดหนี้ปีนี้ไหมคะสาวนีสบายดีแล้วทำไมต้องถามผมด้วยล่ะนะครับหนี้ยังไม่หมดนะครับหนี้แค่ลดบางๆแค่นั้นเองถ้าถามความเข้มข้นของชีวิตคุณมักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียกเว้นเรื่องหนี้อย่างเดียวฉะนั้นแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณนะฮะก้าวต่อไปสักนิดนึงปัญหากำลังจะคลี่คลายแล้วล่ะครับคุณสาวนีสบายดีแน่ครับทุกท่านที่สบายดีแปลว่าสวัสดีจำได้เลยลายเซ็นนี้เคยให้ไปแต่วันนี้ให้เตโชท่านจำได้ไหมค่ะคุณสวัสดีผมจำแม่นท่านผู้ชมนะฮะอ่ะอีกแบบนึงก็แล้วกันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจำนงทำอะไรไม่ราบรื่นเลยนะมีกรรมอะไรอุปสรรคของคุณจำนงเพราะเหตุต้นผลกรรมอะไรมาดูกันนะฮะสภาวะกรรมนี่เลยนะฮะคือไปคิดเล็กคิดน้อยกับสาธารณกุศลต่างๆไม่ใช่วัดนะแต่เป็นการช่วยการเสริมเต็มๆแล้วเราไปเบียดบังเขานะฮะบางทีเนี่ยเหมือนเราไม่ตั้งใจแต่ว่ามีผลประโยชน์จากสิ่งที่เราได้สาธารณกุศลนั้นไม่ควรทำฉะนั้นกรรมนี้ทำไงพิมพ์ตำรับตำราแล้วก็ถวายนะหนังสือเครื่องสังฆพันธ์นะครับให้กับพระนะครับองค์สัมภิสุขสัมมณีก็ได้ที่บวชนะฮะบวชใหม่ก็ดีบวชแล้วศึกษาธรรมะก็ตามลองทำตามนี้แล้วก็จะดีครับคุณจำนงครับกับลายเซ็นนี้ค่ะได้ลายเซ็นหรือว่าได้รับของรางวัลรบกวนส่งจดหมายมาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะค
คุณชีวานนท์บอกว่าขอพรอันประเสริฐจากครูด้วยนะคะย้อนได้เลยเซ็นแล้วนะฮะอ๋อหมายถึงขอย้อนหลังด้วยนะครับเขาเกิดเมื่อไหร่เลยครับ8มีนาคมค่ะอ๋อพรอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวอย่างนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวก็วันนี้เป็นของแถมค่ะมอบครูพระเปราบให้หนึ่งองค์ด้วยในฐานะศิษย์มีครูอีกหนึ่งท่านกับคุณชีวานนท์นะรวยเงินศึกรับล้นรวยพ้นภัยครับพิเศษแบบนี้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่ากับประวัติบรมครูปู่ฤาษีตาไฟฟังจากอาจารย์เลยค่ะเชิญครับกับตำราความเชื่อกับครูฐานะฮะแต่จิตวันนี้นำเสนอเรื่องราวของบรมครูปู่ฤาษีตาไฟนะครับบรมครูปู่ฤาษีตาไฟเป็นครูฤาษีที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากนะฮะพระองค์หนึ่งเลยโดยมีตาที่3หน้าอยู่บริเวณหน้านะตรงบริเวณช่วงหน้าผากนั่นเองดวงตาแห่งเทพเจ้านี้นับเป็นจุดศูนย์รวมพลังยิ่งใหญ่นะครับของพระองค์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้มีบุญจะมีตบะเดชะบารมีอันแก่งกล้าถ้าผู้สำเร็จด้วยการบำเพ็ญด้วยกสิณโดยเฉพาะกสิณไฟหรือมีการฝึกจิตที่เรียกว่าเตโชกสิณกสิณธาตุนะครับเมื่อเรามีการกราบไหว้สักการะนับถือท่านก็ย่อมนำความสุขความเจริญมาให้ฉะนั้นความมั่นคงร่ำรวยมาสู่ตัวนั้นก็คืออำนาจตาบะเดชะบารมีของปู่ฤาษีตาไฟนั่นเองถ้าท่านใดก็ตามกราบไหว้ขอพรแล้วก็จะทำให้ชนะมารทั้งปวงนะสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมาชีวิตก็จะมีทางออกด้วยรัศมีแรงกล้าคอยคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายนะฮะโดยสิทธิ์สยามสิทธิ์เนี่ยพ้นจากมนต์ดำคุณใสได้เลยนะครับนะสิ่งต่างนี้กับตำราความเชื่อกับภารกิจวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณอารีค่ะขอลายเซ็นคุณอารีนะฮะวันนี้เอาลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับนิดนึงเพราะว่าคุณอารีจะได้ลายเซ็นใช่ไหมครับนะฮะกับลายเซ็นเตโยธาวันนี้บางท่านอยากจะเห็นลายเซ็นภาษาอังกฤษนี่แหละฮะครับอีกท่านหนึ่งคุณอนุชาได้เลยอยากทราบว่าชีวิตภาคหน้าจะเป็นอย่างไรและขอลายเซ็นด้วยอนุชาเนี่ยในช่วงนี้นะฮะเหมือนจะมีน้ำหนักความแข็งกล้ามากขึ้นแรงต่อรองเริ่มมากนะฮะฉะนั้นแล้วเราเบื่อๆอยากกับเรื่องงานแต่ช่วงนี้นะขยับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีแล้วกำลังจะมีผู้ใหญ่มาค้ำชูอุปถัมภ์ฉะนั้นไม่ต้องกลัวสิ่งที่เป็นกังวลกำลังจะผ่านพ้นแล้วกับลายเซ็นนี้เลยครับเอาละค่ะนั่นนี่ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์หนูวิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะและอย่าลืมนะใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันนะคะรีบโทรเข้าไปลงทะเบียนกันได้จบรายการกันแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อละอาจารย์ถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ